Gangsterster NFT 赢得泰国最具影响力的奖项，赢得了杰出奖项，奖励给那些为泰国数字经济做出重要贡献者的人。他的画风独特，近似于日本漫画，并在宣发过程中夹杂着人物世界观而备受关注。他采取了 New Tokyo 的白名单获取方式，玩家需要通过达成游戏目标才能进入 Discord 社区。 0x InWarashi 作为主要的技术开发，也是 CyberCons 的核心贡献者和 Anonymous 的团队理事会成员之一。เป็นนักเขียนการ์ตูนเห็นเขาวาดทุกวันเราก็เลยวาดตามเขาโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็คือชอบที่จะวาดรูปไปแล้วตอนบอกพ่อว่าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะพ่อบอกเลยว่าอย่าเป็นเลยลูกแต่เขาก็ดันเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้ก็เลยรู้สึกว่าส่วนนึงเขาก็คงอยากจะแอบอยากให้เราเป็นอยู่ลึกๆนะฮะครั้งแรกที่ส่งการ์ตูนเข้าสำนักพิมพ์เลยก็คือตอนอายุ13ส่งงานไป4ครั้งแรกผ่านนะครั้งที่5ไม่ผ่านโดนตีกลับเพราะเขาบอกว่ามันเดิมๆไปคิดมาใหม่จำได้ว่าตอนนั้นร้องไห้ไม่เอาแล้วไม่เขียนแล้วการ์ตูนคุณพ่อเนี่ยก็บอกให้เราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นพอเราเริ่มเข้าใจแล้วก็กลับมาทำงานพร้อมกับทัศนคติใหม่แล้วก็ออกลงเล่นครั้งแรกในชีวิตผลงานแรกที่ภูมิใจคือ Black and White ครับเป็น T4 ของผมซึ่งมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะเราเลยรู้สึกว่าเราควรได้เงินกลับมาด้วยก็เลยทำเป็นการ์ตูนคอมิกขายลงในบล็อกเปิดขายวันเดียวหมดเลยพอหลังจากนั้นสำนักพิมพ์ก็เอาไปตีพิมพ์ในจำนวนแบบหลายพันเล่มมากๆแล้วก็ปรากฏว่าก็ขายหมดเหมือนกันครับผมมีวันหนึ่งที่ปื้มเบียโซโทรมาชวนไปเขียนนิทานถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเพราะว่ามันทำให้ทุกคนอ่ะรู้จักเรามากขึ้นNFT สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ช่วงนั้นติดโควิดพอดีทำให้เราแบบมีเวลาศึกษาตรงนี้มากขึ้นตอนที่ขายไม่ได้ก็มีเสียเซลล์บ้างนะแต่ว่าผมมาเป็นคนที่อยากเอาชนะคือผมย้อนกลับไปมองตัวเองปรากฏว่าผมก็อยู่กับการเขียนการ์ตูนที่เป็นคนเลวเป็นแก๊งเป็นอะไรมาเสมอเลยฮะก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ Gangster All Star ขึ้นมาผมเลยมั่นใจในโปรเจกต์นี้มากว่ามันจะโคตรเท่เลยGangster All Star ครับจะเป็นโปรเจกต์มาสเตอร์พีซที่จะรันแพชชั่นของผมไปยาวๆสำหรับผมฟีดแบ็กและยอดขายเนี่ยเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมไปต่อได้ครับแพชชั่นของการเป็นนักวาดการ์ตูนก็ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่และผมก็จะสู้ไม่ถอยมันเป็นสิ่งที่ผมรักไปแล้วครับและผมก็หยุดไม่ได้ Be a Bud Never Stop Dreaming ค้นหาแพชชั่นในตัวคุณแล้วไปถึงฝันได้ไม่มีหยุด